สวัสดีค่ะวันนี้ปองก็จะมารีวิวนะคะหนังฝรั่งนะคะที่มีชื่อว่า Texas Chainsaw Massacre ใช่หรือเปล่าให้กูเกิลอ่านให้ฟังนะคะ Texas Chainsaw Massacre Texas Chainsaw Massacre หรือว่าแปลเป็นไทยก็คือการสังหารหมู่ฆ่าที่เท็กซัสนั่นเองนะคะอยากบอกว่าซีรีส์เอ้ยไม่ใช่ซีรีส์สิหนังเรื่องนี้เป็นหนังสยองขวัญสยองขวัญจริงๆค่ะท่านผู้ชมตั้งแต่ดูมาไม่เคยดูหนังเรื่องไหนที่สยดสยองเท่าหนังเรื่องนี้คือต้องปิดตาดูแบบนี้ทุกวินาทีเลยก็ว่าได้นะคะตั้งแต่ช่วงประมาณ10นาทีเป็นต้นไปนะคะเรื่องราวก็มีอยู่ว่าเหล่าอินฟลูเอนเซอร์เนี่ยนะคะก็จะไปซื้อเมืองนึงอยู่ที่เท็กซัสนั่นเองนะคะเมืองเนี้ยคือเป็นเมืองร้างเขาก็ไม่ได้บอกนะคะว่าเหตุใดถึงเป็นเมืองร้างมาก่อนอาจจะเป็นเพราะว่าที่นั่นนะก่อนหน้านั้นนะก็คือว่าเคยมีฆาตกรโรคจิตคนหนึ่งฆ่าผู้คนตายหมดทั้งหมู่บ้านอาจจะเป็นไปได้นะคะและที่นั่นก็เหลืออยู่แค่ครอบไม่กี่ครอบครัวเองนะคะเรื่องราวก็มีว่าฆาตกรโรคจิตคนนี้ก็คือเขาจะฆ่าคนแล้วก็ถลกเอาหนังหน้าคนเนี่ยนะคะแล้วก็มาทำเป็นหน้ากากแล้วก็จะไปฆ่าคนนั่นเองนะคะแล้วก็เหล่าอินฟลูเอนเซอร์เนี่ยก็คือได้ขนกันไป1คันรถบัสนะคะเพื่อที่จะไปทำการประมูลซื้อตึกที่นั่นเพื่อเป็นทำเป็นบ้านที่อยู่อาศัยของตัวเองเพื่อที่จะต้องการสร้างเมืองใหม่เป็นเมืองในฝันของพวกตัวเองนั่นนะคะและแล้วก็ไปพบกับคุณยายคนหนึ่งที่เขาอยู่ที่นั่นซึ่งเขาเป็นแม่ของฆาตกรโรคจิตเนี่ยและอินฟลูเอนเซอร์สองคนผู้หญิงผู้ชายเนี่ยก็เข้าไปในตึกนั้นแล้วก็ไปบอกให้คุณยายย้ายออกจากตึกเพราะเขาบอกว่าเมืองทั้งเมืองนะเป็นของเขาเรียบร้อยเขาได้โฉนดมาเรียบร้อยแล้วตอนนั้นก็คุณยายก็บอกว่าไม่ใช่บ้านหลังนี้ยังเป็นของฉันอยู่เป็นไปไม่ได้แล้วเขาก็จะไม่ยอมย้ายออกเหล่าอินฟลูเอนเซอร์นั้นก็คือจะไม่ยอมนะคะจนคุณยายเขาแบบเหมือนเขาเป็นโรคหายใจแล้วเหมือนกับเขาช็อกเขาเครียดอะไรสักอย่างเขาก็เลยตายนะคะแล้วก็ลูกชายเขาซึ่งเป็นฆาตกรโรคจิตก็ด้วยความที่เขาโกรธแค้นมาค่ะเขาก็เลยฆ่าเหล่าอินฟลูเอนเซอร์นี้ทั้งหมดเลยนะคะซึ่งตอนที่แม่เขาตายเขาก็พยายามแบบปั๊มหายใจแล้วก็เอาออกซิเจนน่ะใส่ให้แม่เขาทำยังไงแม่เขาก็ไม่ตื่นตอนนั้นก็อยู่ระหว่างนั่งรถไปนั่งรถของนายอำเภอพาไปส่งโรงพยาบาลแม่เขาก็เสียชีวิตข้างทางตำรวจที่นั่งอยู่ด้านหลังกับเขาก็บอกว่าให้พอเถอะให้เขาเลิกปั๊มหัวใจแม่เขาตกเล่านะคะปั๊มหัวใจแม่เขาสักทีทีนี้เขาโกรธเขาหักข้อมืออย่างเงี้ยทุกคนจนกระดูกแตกออกใหม่ก็แล้วก็ใช้กระดูกแล้วก็แทงก็คือฆ่าตำรวจคนที่นั่งข้างหลังตายนะคะหลังจากนั้นก็เขาก็เหมือนกับยื้อแย่งเช็คกระชึกกันเหมือนจะยิงแต่ก็ปืนไม่ถูกอีกตัวฆาตกรโรคจิตจะไปถูกคนขับรถรถก็เลยเสียหลักลงข้างทางไปในป่าทุ่งทานตะวันแห้งแล้วก็น่าจะไปชนกับเครื่องอะไรปั๊มน้ำสักอย่างเนี่ยแหละค่ะหลังจากนั้นเขาก็ลากศพแม่เขานะคะลงจากรถทุกคนสยดสยองมากภาพเนี้ยเขาก็ไปถลกหนังหน้าแม่เขาแล้วก็เอามาใส่เป็นหน้ากากตัวเองหลังจากนั้นเขาก็ไปฆ่าคนที่เหลือก็คือทุกคนที่อยู่ในงานนั้นที่มาเต็มคันรถบัสถูกฆ่าตายหมดเลยแล้วการฆ่าเขาแบบสยดสยองมากเขาใช้เขาเรียกว่าอะไรนะเลื่อยตัดไม้คนตัดเนี้ยโอ้โหสยดสยองจริงๆนะอยากให้ทุกคนได้ดูมันเป็นหนังสยองขวัญจริงๆสมชื่อนั่นแหละทุกคนก็ถูกฆ่าตายหมดก็จะมาเหลืออยู่สองพี่น้องนะคะตอนแรกอะอันนี้เริ่มสปอยแล้วนะตอนแรกก็คิดว่าสองพี่น้องนี้น่าจะรอดตายนะคะปรากฏว่าไม่รู้ว่าตาฆาตกรโรคจิตเนี่ยเขามีพลังวิเศษอะไรหรือเปล่านะคะเพราะว่าเหมือนโดนยิงก็ไม่ตายเขาโดนปืนยิงแล้วก็ถูกผักตกลงบ่อน้ำก็คิดว่าโอ๊ยสองคนพี่น้องนี้หนีออกมากำลังจะสตาร์ทรถเรียบร้อยแล้วนะคะก็คือตั้ง
ตั้งเป็นโปรแกรมขับรถอัตโนมัตินะพี่สาวนั่งอยู่พวงมาลัยปรากฏว่ารถกำลังเคลื่อนตัวออกอีกฆาตกรลูกจิตนั้นก็โผล่มาอีกรอบใช้เลื่อยทุบกระจกแล้วก็ลากพี่เข้าไปแล้วก็ตัดคอขาดแบบนี้เลยนะคะสรุปแล้วมีน้องสาวเขารอดชีวิตมาคนเดียวนะคะซึ่งยังจะบอกว่าเฮ้ยทำไมเราคิดว่าเขาจะหนีรอดแล้วแต่กลับหนีไม่รอดก็ด้วยความที่ว่าลีลาแทนที่จะรีบไปก็ไม่รีบไปเลยมันรำคาญตรงนี้แล้วก็ยังมีอีกคนนึงนะคะคือคุณป้าเนี่ยก่อนหน้านั้นตั้งแต่เมืองที่เขาไปซื้อกันยังไม่ล้างเพื่อนของเขาเนี่ยถูกฆ่าตายแล้วมีคุณป้าคนนี้เขารอดชีวิตมาคนเดียวแล้วเขาก็จะมาทำการล้างแค้นมาฆ่าอีกฆาตกรโรคจิตที่เอาหนังหน้าคนนี่แหละค่ะปรากฏว่ายิงปืนใส่ฆาตกรนะแทนที่จะรีบยิงรีบฆ่ายังไปถามเขาอีกนะคะว่าแกจำฉันได้ไหมแล้วมีการบอกให้ฆาตกรบอกว่าเรียกชื่อฉันสิเรียกชื่อฉันสิบ้าแทนที่จะรีบยิงให้ตายเป็นยังไงล่ะสุดท้ายเจอฆาตกรใช้เลื่อยตัดไม้ฆ่าตัวเองตายเหมือนกันทุกคนยังโมโหนะดูไปเลยแทนที่จะรีบยิงมันยังจะไปถามอีกโอ้จำฉันได้ไหมให้ฆาตกรเลือกชื่อตัวเองบ้าหรือเปล่าให้ทุกคนไปดูนะคะทุกคนสยดสยองจริงๆหนังเรื่องนะเป็นภาพยนตร์สั้นนะคะที่ฉายทาง Netflix ก็มารีวิวไว้เพียงเท่านี้ถ้าใครอยากชอบหนังแนวสยดสยองขวัญให้ไปดูเรื่องนี้นะคะ Texas Chainsaw Massacre หรือว่าอะไรนะสังหารหมู่ฆ่าเท็กซัสนั่นเองแปลเป็นภาษาไทยอาจจะแบ่งหน่อยนะคะวันนี้ปองก็ขอรีวิวไว้เพียงเท่านี้นะคะทุกคนถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้ปองด้วยนะคะอย่าลืมนะคะใครชอบหนังแนวสยองขวัญที่ต้องปิดตาแบบนี้ก็ลุ้นระทึกตลอดเนี่ยดูหนังเรื่องนี้รับรองว่าคุณไม่พลาดแน่นอนนะคะเท็กซัสอะไรนะเชนโชอะไรมาสมาสเคอร์อะไรสักอย่างเอาใหม่สิให้ Google อ่านก่อนจะไปเอาอ่านให้เขาฟังอีกรอบ Texas Chainsaw Massacre Texas Chainsaw Massacre อ่านผิดอ่านถูกก็ต้องขออภัยด้วยนะคะทุกคนสวัสดีค่ะไปแล้วบ๊ายบาย